อย่าเก็บถอนพันธุ์มันสับปะรังนะครับเก็บจังใดจังสิถูกต้องจังสิถูกวิธีนะครับมาฟังในคลิปนี้น้ำกันเลยนะครับก่อนอื่นนะผมขอกำลังใจในการกด Subscribe นะครับให้ครบ 7,000 นะครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับพี่เบนซ์เช่นเคยนะครับบรรยากาศยามเช้ากะอยู่สวนของพี่น้องกันล่ะกะอยู่ใกล้กันนี่แหละนะครับยางมากก็ได้ขี่รถมากก็ได้คือกันนะครับผมขี่รถมากขี่คันยางนะครับเพิ่นสอบถามมาว่าอยากจะถอนมันสับปะรังนะครับแต่ว่ายังบ่ทันได้ถอนเพราะว่าอยากจะรู้ว่าวิธีการเก็บถอนพันธุ์มันสับปะรังที่ถูกต้องเก็บจังไดนะครับเก็บจังไดให้มันถูกวิธีนะครับมาฟังนำกันเลยนะครับหลายคนนะครับเพิ่นก็ได้สอบถามผมเนาะมันมีหลายประเด็นพี่น้องผมจะยกมา3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1ก็คือยังบ่รู้ว่าอายุมันจักเดือนจังสิถอนได้แท้ผู้นั้นก็บอกว่า7เดือนผู้นึงก็บอกว่า4 5เดือนก็ปลูกได้ผู้นึงก็บอกว่าต้องแก้อีหลี12เดือนจังสิปลูกได้นะครับแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งเพิ่นก็ถามมาว่าปลูกมันเพิ่นขายต้นนะครับแล้วขอคำแนะนำเนี่ยเก็บจังไดมันจังสิอยู่ได้นานเพิ่นบอกว่านั่นนี่นะครับอีกคนเพิ่นก็บอกว่าเลือกท่อนพันธุ์แนวใดนะครับเลือกท่อนพันธุ์แนวใดนะครับที่ว่ามันเสียวมาปลูกนี่มันจังสิเหมาะสมเกิดทุกต้นนี่มาฟังน้ำกันในคลิปนี้เลยนะครับอันดับแรกพี่น้องควรรู้ก่อนว่าพี่น้องปลูกมันในช่วงใดนะครับจะถอนมันในช่วงใดนะครับยกตัวอย่างเช่นหน้าฝนบ่หน้าฝนพี่น้องมันจะดีกว่าหน้าแรงนะครับนี่หน้ามือหลังมือแนวนี้เลยเป็นอย่างคือว่านั่นถ้าเกิดหน้าฝนพี่น้องเฮ็ดจังได๋ก็ได้เกิดเบิดนะครับแต่ว่าก็อย่าอ่อนหลายเด้อนะครับหน้าร้อนบ่มันสิพิถีพิถันกว่าเก่าได้บ่เนี่ยหน้าร้อนในช่วงเขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวนะครับปลายฝนต้นหนาวนี่เขาจำเป็นต้องเลือกท่อนพันธุ์ดีๆนะครับถ้าเกิดว่าเลือกบ่ดีหลายคนก็ว่าได้3ต้นมันนี่เป็นยังคือว่าเลือกบ่ดีพี่น้องไปเอาต้นอ่อนมาปลูกมึงเด้อ่ะ3ประเด็นผมสิเว้าแบบรวมๆให้ฟังให้เข้าใจเลยนะครับอายุมันจักเดือนเป็นยังเพิ่นก็บอกว่าต้องอายุมัน7เดือนขึ้นไปปกติหลายคนก็บอกว่า7เดือนขึ้นไป8เดือนขึ้นไปค่อยเอามาปลูกนะครับถึง1ปีเนาะนี่สีของท่อนมันสับปะรังต่อให้4เดือนก็สร้างพี่น้องฟังสีของท่อนมันสับปะรังนะครับนี่ถ้าแบบนี้สามารถปลูกได้อยู่แต่บ่ดีนะครับให้ตัดทิ้งเพิ่นสิบอกว่าแก้เกินไปตัดทิ้งนะครับอ่อนเกินไปก็ตัดทิ้งนี่มันจะยุ่งหนีพี่น้องถ้าเกิดว่ามัน4เดือนนะครับมัน4เดือนพี่น้องจะเห็นสีแบบนี้น้อยเดียวเด้มีบ่หลายนี่ล่ะสามารถปลูกได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีแบบนี้พี่น้องถ้าเกิดว่าเป็นสีแบบนี้พี่น้องจะมาปลูกบ่ได้เลยปลูกได้อยู่แต่ว่ามันสิเกิดบ่หรือว่ามันเกิดอยู่มันอาจจะอยู่ได้บ่นานแต่ถ้าเกิดว่าหน้าฝนพี่น้องปลูกได้รอดแน่นอนแต่ว่าถ้าอ่อนเกินไปก็อย่ามาปลูกเด้อนะครับแนะนําว่าให้เอามาปลูกแบบสดๆเลยนะครับตัดแล้วเอามาปลูกเลยได้ครับผมเอาแล้วสิเฮ็ดจังได๋บาดนี้ตัดแล้วเอามาปลูกเลยมันหลายไรเด้เพิ่นว่านะครับเดี๋ยวมึงอันนี้ก่อน4เดือน5เดือนก็สร้างถ้าเห็นสีแบบนี้ปลูกได้นะครับแต่ถ้าเห็นสีแบบนี้อย่ามาปลูกเด้อพี่น้องเด้อไม่รอดครับผมถ้าเกิดปลูกหน้าแรงจังได๋ก็บ่รอดอาจสิเกิดหรือว่าถ้าเกิดก็ไม่รอดนะครับถ้าบ่เกิดคือแห้งตายไปเลยได้ปลูก3อันนี้คือผลเสียแล้วนะครับผลเสียแล้วนะครับแล้ววิธีการเลือกถอนพันธุ์นะครับเลือกต้นใดที่ว่ามันดีคือจังผมบอกไปเมื่อกี้เลยแก่เกินไปตัดทิ้งเอาช่วงกลางๆไว้นะช่วงกลางๆคือจักนี่จากช่วงนี้มานี่ช่วงนี้มาฮอดเลือกเพชรสีตองไก่อ่อนสีเขียวนี่ตัดถิ่งบ่เอาช่วงนี้ละนี่ละเอาช่วงนี้ละแล้วก็เอาต้นใหญ่ๆตาที่ๆอันนี้ตาห้างอะไรบ่ก็เอาได้ผมเห็นสีนี้อยู่นี่มันเริ่มเห็นสีเท่าขึ้นมาแล้วเอาได้แค่ช่วงนี้ละพี่น้องอ่อนเกินไปอย่าไปเอานะครับลำใหญ่ๆเด้อลำอ่วนนะครับอันน้อยๆไร้ก็บ่ต้องไปเอานะครับนี่การตัดถอนพันธุ์ในช่วงนี้ก็ถือว่าดีเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าพี่น้องเดี๋ยวมันสิแยกเรื่องไปแนวอื่นเนาะนี่อันนี้น้อยก็เอาได้นี่เอาได้ช่วงนี้ยาวลงไปมะฮอดนี่มะฮอดนี่ช่วงล่างบ่ต้องเอาเด้อนะครับวิธีการเก็บนะครับสําหรับคนที่บ่ได้จําหน่ายนะครับเฮ็ดแล้วปลูกเองมีหาไรบ่ถอนไปจัก4ไรจงไว้ไรนึงสามารถปลูกได้ซึ่งหาไรหรือว่าอยากเพื่อไว้เพื่อไว้ก็เอาจัก2ไร่ก็ได้พี่น้องเหลือเฟือสามารถเอาไปแจกจ่ายให้ผู้อื่นได้นะครับอันนี้พี่น้องเพิ่นปลูกเองเนาะบ่ได้เอา
ไปเฮ็ดไปขายไปจำหน่ายแต่ถ้าเกิดว่าคนอยากเอาไว้จำหน่ายหรือว่ามีหลายไร่มีหลายแปลงอยากมาห่มไว้น้ำกันเพื่อที่ว่าอยากจะเอามาแซ่ทอนพันธุ์นะครับให้พี่น้องเอาเขาห่มเด้ออยากให้ถือแดดในช่วงเสาร์ๆนะครับเป็นยังคืออยากให้ถือแดดก็ให้เขาเจอแสงแดดจังน้อยก็ถือก็ยังดีนะครับเพื่อที่จะให้พวกแมลงต่างๆพวกเชื้อโรคต่างๆบ่เข้ามาทำลายนะครับพวกแมลงวีขาวพวกนี้พวกเพลี้ยต่างๆพวกนี้นะครับนี่เอามาต่างสั้นนะนี่ก่อนพี่น้องที่จะเอามาต่างสั้นให้พี่น้องปรับดินเกลี่ยดินให้มันสม่ำเสมอกันแล้วก็พ่วนดินพอพ่วนแล้วๆมัดแล้วนี่บ่เอามาต่างไว้ต่างไว้ต่างไว้เป็นหยังว่าเอามาต่างไว้ในห่มหรือว่าในห่มใหม่นะครับแล้วมันเหี่ยวแล้วนี่นี่พี่น้องเบิ่งดีๆก็ย้อนว่าเฮาบ่ได้เกลี่ยดินเฮาบ่ได้พ่วนดินรากตัวหน้าถอนมันสิเฮาตัดออกไปนี่เขาบ่สัมผัสกับผิวดินเขาก็จะเฮ็ดให้ต้นมันเหี่ยวให้ต้นมันเบาเวลาเฮาเอามาปลูกเอาปลูกบ่ได้พี่น้องนี่ผลเสียเลยหลายต่อหลายคนตั้งอยู่ตั้งใส่พื้นดินก็จริงแต่มันก็ยังเหี่ยวอยู่แนวนี้ล่ะพี่น้องบ่ได้เกลี่ยดินมันก็เลยเกิดผลเสียเห็นให้ต้นมันเบาเอามาปลูกบ่ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งเวลาเฮาตัดออกจากแปลงมันสำปะหลังอย่าให้เกิน3มือพี่น้องถ้าเฮาตัดแนวนี้เฮาฝ่าเอาข้าวห่มเอาฝ่าตั้งไว้มัดตั้งไว้ตากแดดก่อนก็ได้นะครับเป็นหยังคือว่าบ่อยากให้ตากแดดก็คือเขาจะลดการงอกลดการแตกรากของท่อนมันสำปะหลังนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องตัดแก้เกินไปขึ้นยังว่านี่ช่วงที่ว่ามันอ่อนนี่ตัดอ่อนเกินไปนะครับช่วงเขียวๆนี่พี่น้องตัวนี้เขาจะเหี่ยวทิ้งเขาก็จะสลัดใบทิ้งให้พี่น้องตัดให้พอดีนะครับเอาเขาห่มไว้หรือว่าอยากให้จะลดหอดปลายก็ได้ไม่เป็นยังนะครับตั้งใส่สันคู่มันสับปะหลังให้ตัวนี้เขาสัมผัสดินไว้นะครับให้สัมผัสดินไว้หรือว่าอยากจะปั๊บเกลี่ยดินก่อนค่อยเอาไปตั้งแล้วก็สาดดินใส่อีกทีนึงนะครับแบบนี้เขาจะอยู่ในนั่นถึง3เดือนนะครับมากบ่มากบ่นั่นนี่มากกับกดไลค์ให้เด้อนะครับกดคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กันนะนะครับสรุปง่ายๆก็คือผู้ที่เพิ่นเฮ็ดง่ายๆบ่ได้เอาไปเฮ็ดอีหยังบ่ได้เอาไปขายบ่ได้เอาไปจำหน่ายนะครับมีหาไร่ก็จงไว้จักไร่1ถึง2ไร่นะครับบ่เกินนั้นสามารถปลูกได้ถึงหาไร่นะครับสำหรับผู้ใดที่อยากจะจำหน่ายนะครับแนะนำเอาเข้าห่มปั๊บเกลี่ยหน้าดินให้มันสม่ำเสมอแล้วก็พ่วนดินก่อนค่อยเอามาตั้งแล้วเฮาก็ขุดดินใส่ขุดดินแล้วก็สาดใส่นะครับสาดใส่เหงาให้มันสัมผัสกับผิวดินนะครับดินช่วงนี้มีความชุ่มชื้นอยู่แล้วนะครับเขาอยู่ในน้ำอยู่แล้วนะครับ 2-3 เดือนนะครับแต่ถ้าช่วงหน้าร้อนนะครับให้พี่น้องรดน้ำอาทิตย์นึงเทื่อนึงนะครับเพราะว่าหน้าร้อนดินมันสิแห้งนะครับรดเดือนเทื่อนแต่ถ้าเกิดว่าเอาเขาห่มหลายพี่น้องก็บ่ดีเด้นะครับอย่าให้เขาโดนแดดจังหน่อยถ้าเกิดว่าพี่น้องตากแดดนะครับหลายคนบอกว่าให้เขาสังเคราะห์แสงเขาจะได้ผลิตสารอาหารมันผลิตได้อยู่ครับแต่ว่ามันเอาสารอาหารที่อยู่ในลำต้นน่ะมาใส่ก่อนเอาความชุ่มชื้นเอาน้ำจากลำต้นน่ะมาแตกใบแตกยอดออกนี่บ่ดีหรอเด้นะเพราะว่าเขาใส่สารอาหารในลำต้นแทนที่เขาจะได้สารอาหารน่ะเอามาแตกใบแตกรากในช่วงเขาปลูกเขาไปเสียในช่วงตอนที่เขาตั้งตากแดดไปแล้วนะครับผมก็เล่นแนะนำว่าปลูกแล้วถอนเลยดีกว่าไม่ใช่ถอนแล้วปลูกเลยถอนแล้วปลูกเลยนะครับอัตราหงอกมันจะดีกว่านะครับล่ะให้เลือกจักหน่อยเด้อจังที่ผมกล่าวมาเลยนะครับมีประมาณนี้พูดคุยเกี่ยวกับมันสับรางคอมเมนต์มาพี่น้องนะครับคอมเมนต์มาหลายๆนะผมอยากเบิ่งคอมเมนต์ผมสิขอไปตอบคอมเมนต์ให้ทุกคอมเมนต์เลยเข้าซ่าก็ยังขอไปตอบเพื่อเก่าอยู่เด้อนะครับก็ติดตามนะครับให้ครบ 7,000 เด้อพี่น้องเด้อมีประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายยุ่งก่อยขาเหมือนเร็วบ้านนี้ไปเมื่อก่อน